สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับง่ายๆในการคืนผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูของเราให้กลับมานุ่มอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสีสันก็จะยังสดใสเหมือนเดิมรวมถึงคราบลานะคะที่มีติดอยู่ตามผ้าเช็ดตัวทุกผืนเนื่องจากว่าผ้าเช็ดตัวจะมีความชื้นนะถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆผ้าเช็ดตัวก็จะมีลาขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยวันนี้พี่ขวดมีเคล็ดลับง่ายๆในการซักผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูให้กลับมานุ่มฟูแล้วก็สีสดใสไร้คราบลามาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะซักด้วยเครื่องซักผ้านะคะใครที่จะซักด้วยมือก็ใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเริ่มแรกนะคะวันนี้พี่ขวดก็จะใช้ผงซักฟอก1ช้อนแบบนี้นะคะแต่ใครใช้ปริมาณผงซักฟอกเท่าไหร่ก็ตามสะดวกได้เลยค่ะและสิ่งที่ตามมานะคะที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองค่ะเบกกิ้งโซดาจะเป็นตัวที่กำจัดเชื้อโรคกำจัดเชื้อราแล้วก็ลดกลิ่นอับได้ด้วยนะคะเราก็จะใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะผสมกันแบบนี้ได้เลยค่ะการซักผ้านะคะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องง่ายนะแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็เจอปัญหาอย่างเช่นบ้านเราอากาศร้อนชื้นนะคะก็จะทำให้ผ้าเหม็นอับได้ง่ายแล้วก็ขึ้นราได้ง่ายตัวที่จะช่วยทำให้ผ้าของเรากลับมานุ่มฟูนะคะนั่นก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองให้เราใส่ลงไปในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มได้เลยนะคะปริมาณก็กะให้พอดีกับน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ปกติเราใส่นั่นเองค่ะคราวนี้เราก็เตรียมปิดได้เลยนะคะแล้วก็ซักเหมือนปกติเลยค่ะตอนนี้ผ้าของเราก็ซักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีการซักผ้าขนหนูให้นุ่มเหมือนใหม่ไหลคราบเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตากกันปัญหาที่หลายๆคนเจอนะคะว่าผ้าที่ซักเสร็จใหม่ๆที่ยังหอมพอนำมาใช้ทิ้งไว้นานก็จะมีกลิ่นอับมากวนใจลองทำวิธีนี้กันดูค่ะพอซักเสร็จนะคะก็ให้เรานำออกตากแดดแบบนี้ค่ะสำหรับเบกกิ้งโซดาที่เราใช้จะเป็นตัวที่กำจัดคราบความสกปรกแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนน้ำส้มสายชูที่เราใส่ในน้ำสุดท้ายของการซักผ้านะคะก็จะทำให้ผ้านุ่มเนื่องจากน้ำส้มสายชูเขามีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเขาก็จะไปละลายสารที่เป็นด่างในผงซักฟอกก็จะทำให้ผ้ากลับมานุ่มเพียงแค่นี้เราก็สังเกตได้นะคะแม้กระทั่งตอนตากก็จะเห็นได้เลยว่าผ้ามีความนุ่มฟูมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการซักผ้าขนหนูให้สะอาดและกลับมานุ่มเหมือนใหม่ไร้คราบราบนผ้าขนหนูไม่ว่าจะหน้าไหนๆก็ไม่ต้องกังวลกับกลิ่นเหม็นอับลองทำกันดูค่ะ